มาติดตามแถลงการของทางคณะสรรพกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด -19 ซึ่งในมื้อนี้วันที่8พฤษภาก็ได้มีการรายงานต่อกับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น28คนในนั้นมีจากนครหลวง8คนแขวงจำปาสัก3คนแขวงบ่อแก้ว12คนแขวงสะบันเขต3คนและแขวงเพียงจันทน์1คนรวมไปถึงแขวงอุดมไซอีก1คนดร.พรประเสริฐไสยมงคลรองหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขต่างหน้ากองเลขาคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่7พฤษภาคม2021ได้มีการเก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์ทั้งหมด 1,588 ตัวอย่างผลของการกวดวิเคราะห์แม้นพบผู้ติดเชื้อใหม่28คนนครหลวงวิจันทน์8คนสวรรณเขต3คนจับประสัก3คนบ่อแก้ว12คนอุดมไซ1คนและแขวงเมืองจันทน์1คนในมื้อนี้มี23คนแม่นติดเชื้อในชุมชนที่พัวพันกับผู้ที่ติดเชื้อเก่าผ่านมาและอีก5คนแม่นกรณีน้ำเข้าจากต่างประเทศอยู่แขวงจับประสัก3คนและแขวงสวรรณเขต2คนในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม่นได้รับการปิ่นปัวหายดีทั้งหมด150คนในวันที่7พฤษภาคม2021คนเจ็บที่ออกห้องหมอมี28คนในนี้นครหลวงวิจันทน์16คนแขวงเวียงจันทน์3คนขมวน1คนจับประสัก3คนและแขวงสระวัน5คนสำหรับสปป.ลาวเฮามาฮอดมื้อนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,233 คนซึ่งในนั้นกรณีใหม่รายงานในมื้อวานนี้แม่น28คนบ่มีรายงานผู้เสียชีวิตในจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม่นได้รับการปินปัวหายดี150คนและในนั้นยังนอนติดตามปินปัวอยู่สถานที่ที่คณะสภากิจกำหนดไว้แต่ละแข้งแมนพันกับ83คนสำหรับเวียกงานวิเคราะห์มือวานนี้วันที่7พฤษภาได้เก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะห์ทั้งหมด 1,588 ตัวอย่างซึ่งผลวิเคราะห์ผู้ที่เสื้อใหม่แมนมี18คนในนั้นมีนครหลวง8คนบ่อแก้ว12จำปาสัก3สวรรณเขต3อุดมไซ1และแข้งเวียงจันทน์1รายละเอียดโดยย่อของผู้ติดเชื้อใหม่28คนคือกรณียั่งยืนที่1206ถึง1233กรณีคนเจ็บติดเชื้อใหม่28คนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แข้งจำปาสักบ่อแก้วสวรรณเขตอุดมไซแข้งเวียงจันทน์ในนั้นในจำนวนทั้งหมดนั้นมี23คนแมนผู้ติดเชื้อในชุมชนที่พัวพันกับผู้ติดเชื้อเก่าอยู่ในบรรดาแข้งที่ข้าพเจ้าได้เว้ามาเนาะและ5คนแมนกรณีนำเข้าจากต่างประเทศคือ3คนแมนอยู่แข้งจำปาสักและสวรรณเขต2คนถือว่า5กรณีดังกล่าวแมนนำเข้าใหม่เหลือนั้นแมนติดจากผู้ติดเชื้อเก่าอยู่ในสปป.ลาวเฮาในชุมชนเนาะภายหลังที่พวกเฮากวดพบการติดเชื้อก็จะได้ลงสอบสวนสอบถามประวัติติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและประวัติเคลื่อนไหวของพวกเกี่ยวและได้ข้อมูลละเอียดจะแจ้งไทม์ไลน์ให้กับบรรดาทานทราบตื่นบรรดาทานที่หักแพงเนาะต่อหน้าสภาพการระบาดของพยาธิในประเทศเฮาเริ่มแต่กลางเดือนเมษาเป็นต้นมาคณะสภากิจก็ได้มีการวางมาตรการสกัดกั้นและควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดก็คือที่เฮาฮู้ได้มีการปฏิบัติมาตรการ15นย.ฮอดวันที่20พฤษภาคม2021นี้โดยการปฏิบัติปิดการเข้าออกเพื่อสกัดกั้นการแพร่เชื้อออกเป็นวงกว้างและเพิ่มจุดเก็บตัวอย่างกวดเชื้อซอกโควิด-19 เพื่อค้นหาผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยงให้ได้หลายขึ้นสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์แม้นมีห้องหมอเศรษฐาธิราชห้องหมอมิตรภาพและมศศรีโคตรมศลาเวียดและสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์เนาะซึ่งว่าเป็นจุดเก็บตัวอย่างและอันที่3ก็สืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อในสังคมโดยสมทบเร่งให้ยาวัคซีนป้องกันพยาธิโควิดโดยการเพิ่มจุดบริการให้ยาวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายในทั่วประเทศสำหรับอยู่นครหลวงนอกจากโรงหมอเมืองแล้วจะมีจุดบริการคือมศดงโพสีศูนย์การค้าเวียงจันทน์เซ็นเตอร์ศูนย์การค้าสังเจียงและศูนย์การค้าไอเทคและยังนอกนั้นก็ยังมีการเคลื่อนที่ไปปฏิบัติการซักวัคซีนให้อยู่แต่ละกระทรวงอยู่ขอบเขตทั่วประเทศเนาะปัจจุบันสภาพการระบาดภายในประเทศของพวกเขาสืบต่อมีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อกับสภาพการดังกล่าวนี้ทุกคนต้องได้ยกสูงสติความรับผิดชอบ
จงพร้อมกันปฏิบัติมาตรการที่คณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดและสืบต่อปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อให้กลายเป็นความชินเคยเพื่อป้องกันตัวท่านเองคนอ้อมข้างและสังคมให้ปลอดภัยจากพยาธิโควิด-19จงพร้อมกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันหากผู้ว่ามีคนในครอบครัวของท่านเดินทางมาจากประเทศใกล้เคียงที่กำลังมีการระบาดอยู่และได้สัมผัสใกล้ชิดกับกรณีติดเชื้อจงหีบห้อนนำตัวผู้เกี่ยวไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อส่งผู้เกี่ยวไปศูนย์จำกัดบริเวณและเก็บตัวอย่างมากวดหาเชื้อโดยไวเพื่อสกัดกั้นการแพร่เชื้อใส่คนอ้อมข้างและไปสู่สังคม